โดยจะอุปสมบทเป็นเวลา21วันและจะออกธุดงค์ที่วัดป่าจังหวัดสุรินทร์อีกด้วยค่ะหนุ่มร็อกมาเทศแต้ทีทัศน์ขอถือโอกาสชวนรุ่นพี่รุ่นน้องจากเวทีเดอะสตาร์ที่มีทั้งหนุ่มดิวอรุณพงษ์ณัฐนลชาบิวชนัญญาดีดีลิเลียนและน้องใหม่แกะกล่องอย่างจุ้งจิ้งปรัชญาพร้อมบรรดาแฟนคลับคนรักเต้มาร่วมฉลองพร้อมทำบุญวันเกิดอายุครบเบญจเพส25ปีด้วยการจัดมินิคอนเสิร์ตการกุศลภายใต้ชื่องานแต้ทีทัศน์เบิร์ธเดย์ชาริตี้ดนตรีเปิดหมวกณบริเวณลานกิจกรรมชั้น2สยามสแควร์วันเมื่อวันเสาร์ที่4เมษายนที่ผ่านมาเพื่อหาเงินมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีน่านและโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรในฐานะที่หนุ่มเต้เป็นศิษย์เก่านั่นเองนอกจากนี้หนุ่มเต้ยังขอฝากผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตอย่างทอฝันกับมาวินที่ยังได้ร่วมประชันบทบาทกับเพื่อนร่วมรุ่นเดอะสตาร์10อย่างหนุ่มก้างวรกรอีกด้วยซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายทำไปได้กว่า 50% แล้วล่ะค่ะ